ปลาทับทิมทอดกรอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันทำยังไงให้เหลืองกรอบขนาดนี้แค่รู้เทคนิคดีๆก็ทำได้แล้วค่ะโอ้ฟังเสียงดีนี่คือกรอบหนังกรอบอะตัวนี้กรอบจนพองออกมาเลยใส่ปลาเข้าไปอุ้มอิ่มอีทแฮปปี้แม่บ้านยุคใหม่สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มพาทุกคนทำเมี่ยงปลาทับทิมทอดกรอบนะคะทอดยังไงให้สีเหลืองทองขนาดนี้นะคะทำง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันไม่กี่ขั้นตอนค่ะดีดนิ้วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะมีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาทำน้ำจิ้มถั่วเอาไว้กินกับปลาทอดอร่อยๆกันค่ะมาเริ่มทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเพื่อนๆอิ่มก็จะใส่พริกนะคะลงไปแล้วก็ใส่ตัวรากผักชีค่ะต่อมานะคะจะใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมดองกับน้ำนะคะใส่น้ำปลานะคะเพื่อนและอิ่มก็จะใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่ละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะความเปรี้ยวตามใจชอบได้เลยนะคะและเดี๋ยวกดปั่นเลยนะคะและเดี๋ยวใส่ถั่วลงไปปั่นด้วยนะคะปั่นให้เข้ากันอีกทีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาเตรียมปลาทับทิมทอดกันต่อเลยนะคะเลือกตัวสดๆตาใสๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ซับน้ำให้แห้งค่ะแล้วก็มาแล่เนื้อปลากันต่อเลยค่ะใช้มีดนะคะตัดตรงบริเวณหัวตรงนี้นะตัดไปประมาณครึ่งนึงค่ะยังไม่ต้องตัดให้ขาดนะคะแล้วก็เฉือนเนื้อตรงหางเข้ามาแบบนี้จากนั้นก็ใช้มีดกรีดจากหัวปลามาที่หางปลานะคะแล้วเราก็จะค่อยๆใช้มีดกรีดเนื้อนะคะเข้าไปในตัวปลาเรื่อยๆนะก็พยายามให้ตัวมีดนะคะติดชิดกับตัวกระดูกมากที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้เนื้อได้มากที่สุดค่ะใช้มีดแล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หั่นตัวปลาออกมาค่ะแค่นี้เราก็จะได้เนื้อปลาล้วนๆแล้วค่ะแล้วก็เอาเนื้อปลามาหั่นเต๋าเป็นชิ้นพอดีคำนะต่อมาเรามาหมักปลากันค่ะก็จะใช้แค่ผงกระเทียมแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอิ่มก็จะเอามาโรยให้ทั่วตัวปลาแล้วก็ตัวเนื้อปลาด้วยนะคะเพื่อนๆที่ใช้แค่3อย่างนี้ไม่ได้ใช้พวกซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวปลามีความแห้งมากที่สุดค่ะก็เลยจะใช้ของแห้งในการหมักนะคะตัวปลาจะได้กรอบๆค่ะต่อมานะคะอิ่มจะใส่น้ำมันพืชเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันจะได้มีความกรอบค่ะเราก็คลุกให้เข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนๆพอคลุกให้ทั่วดีแล้วอิ่มก็จะหมักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีค่ะโอเคปลาเราหมักได้ครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะคลุกบางๆให้ทั่วค่ะเพื่อนๆที่ตัวด้วยนะเดี๋ยวเราเอาปลาลงไปวางเลยนะคะหม้อใหญ่แบบนี้เราก็ใส่ปลาเข้าไปได้ทั้งตัวเลยนะจุใจมากๆส่วนที่เป็นชิ้นๆก็วางไว้ข้างๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระจายเขาให้ทั่วนะเพื่อนๆพยายามวางอย่าให้เขาทับกันมากนะคะเพราะว่ามันจะได้สุกทั่วๆกันเนาะตรงไหนมีรอยว่างรูว่างแล้วก็เอาไปวางได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบกันค่ะยี่กดเปิดเครื่องนะคะแล้วเดี๋ยวอิ่มจะเลือกเป็นเมนูปลาค่ะ
ปลาใช้200องศานะคะ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีค่ะครบเวลาแล้วมาดูกันค่ะว้าวรอบแรกก็จะเหลืองสวยอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆมีความกรอบที่ขอบๆนะเดี๋ยวอิมกลับด้านแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งค่ะก็น่าจะเหลืองสวยพอดีเลยเดี๋ยวขอกลับด้านก่อนนะเขาก็ยังเป็นชิ้นสวยงามอยู่นะคะแล้วก็เขาไม่ติดกระทะเลยอ่ะดีงามมากๆนี่ปกติทั่วไปนี่อาจจะติดไปแล้วนะแต่อันนี้ไม่ติดเลยอ่ะว้าวดีงามรอบนี้อิ่มจะกดเมนูปลาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแค่ปุ่มเดียวเขาก็จะทำงานต่อได้เลยค่ะสองร้อยองศา10นาทีเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยค่ะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปลาทอดจะเป็นยังไงโอ้โหเหลืองทองอุ้ยเหมือนปลาทอดเลยใช่มันคือปลาทอดว้าวเพื่อนๆ เป็นอะไรที่ว้าวมากๆเดี๋ยวจะให้ดูผลงานใกล้ๆโอ้ฟังเสียงดินี่คือกรอบหนังกรอบอ่ะตัวนี้กรอบจนพองออกมาเลยเย้ว้าวน่ากินมากค่ะเมี่ยงปลาทับทิมก็จะกินกับเครื่องเคียงขิงพริกมะนาวแล้วก็หอมเจียวนะคะหรือว่าใครจะเพิ่มหอมแดงหรือว่ากระเทียมก็ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะเพื่อนๆสีเหลืองทองน่ากินมากกรอบเหมือนทอดจริงๆเลยนะคะใส่ปลาเข้าไปกินเลยมากับผักเข้ากันสุดๆเลยแล้วก็มีใบชมพูด้วยนะเข้ากันมากอร่อยมากเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับกลุ่มอิมอีสแฮปปี้แม่บ้านยุคใหม่ด้วยนะคะอิมยังมีไอเดียเมนูเด็ดๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันหรือเมนูอื่นอีกเพียบเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามกลุ่มอิมอีสแฮปปี้ด้วยนะคะมีเมนูอาหารเรื่องราวดีๆให้ชมกันอีกในคลิปถัดไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย喵